ผมว่าเขาต้องมีอะไรแปลกๆแน่ตาเนี่ยจากประสบการณ์การเดินแบบลูกผมนะเฮ้ยกดเจอแต้ม1,600คุณแฟงซ่าแฟงซ่างั้นเหรอไม่คุ้นชื่อนี้เอ้าไม่อ่ะทำไมไม่เล่นด้วยอ่ะ A few moments later 3ม้า3 horse 3แปลว่า3หรือว่า3แปลว่าต้นไม้วะเริ่มงงแน่มาทรงนี้แล้วทุกคนเนี่ยเดินเป็นทรงไม้ยงขวาหมดเลยนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมไม่มีใครทิ่มสูงตัวนี้เลยเริ่มแบบเริ่มผิดสังเกตนะไม่มีใครเดินเลยทรงนี้เราก็ต้องเดินเป็นขุนวังในนะขุนแฟงซ่าเอาเรือมากดด้วยเอ้ยนี่เขารู้เชิงหมากเลยรู้เชิงมวยถือว่ารู้เชิงมวยนะพอสมควรงั้นเราเดินเบี้ยคู่ริมไปแล้วกันนะทรงนี้เดินเบี้ยคู่ริมได้ถือว่าเขารู้เชิงมวยนะเนี่ยสำเร็จแล้วเบี้ยคู่ริมผมหลักการง่ายๆตำแหน่งเนี้ยเราไม่ต้องเอาโคนกินเราเบี้ยกินไปเลยเพราะว่าเขาทิ่มมาบล็อกม้าเราไม่ได้เรากินปุ๊บเรือขาดนะครับช็อตนี้เราได้เดินคนเดียวแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเดินทิ่มเบี้ยสูงลุยๆไปอีกโอ้ยแฮปปี้ชอบ อะไรที่เป็นเบี้ยสูงเนี่ยผมอย่างชอบนะเฮ้ยเขาจะเดินแบบย้อนเกรดวะจะเดินย้อนสอนเราอ่ะเขาจะย้อนสอนเราทุกคนงั้นเราก็แทงไล่ม้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาแทงไล่ม้าเราบ้างต่างฝ่ายต่างแทงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นมาตั้งหลายปีก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะต่างฝ่ายต่างแทงโอ้กินเรือผมอย่างนั้นหรือท่านพี่กินคืนสิครับไม่ใช่ว่าพี่กินได้คนเดียวผมก็กินได้ลุกปึ๊บ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 พูดยากอะเนี่ยว่าเราจะเดินตัวไหนดีเราก็ไม่ใช่ว่าแบบจะพร้อมนะตำแหน่งหมากก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากมายเท่าไหร่กินสลายไปก่อนแล้วกันครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องกินว่ะคือเราแทงสูงใส่เม็ดไม่ได้ช็อตเมื่อกี้จังหวะนี้เราแทงใส่ตัวนี้ปึ๊บเขาถอยปึ๊บเราขึ้นบิ๊กปึ๊บได้ไหมวะได้น่าจะได้ไปลุยสิครับรออะไรเฮ้ยตายแล้วเขาเดินแปลกๆอันนี้เดินแปลกแท้กินใส่ผมก็ต้องเบี้ยกินใครจะไปเอาม้ากินทุกคนไม่เราไม่เอาม้ากินอยู่แล้วม้ากินก็โหขาดทุนเลยดิไล่ไปก่อนแล้วนะขยี้เข้าไปอีกขยี้จุดขยี้จุดนี่มันต้องขยี้ให้หนักม้าเขาเป็นปัญหาอยู่นะผมพยายามขยี้ตัวปัญหาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าถ้าเดินย้ำไปแบบนี้น่าจะเป็นต่อได้นะย้ำเข้าไปอีกสักหนึ่งแผลสิย้ำไปอีกหนึ่งแผลครับช็อตนี้เรามีไล่โคนแต่ว่าเราจะไม่ไล่โคนนะเราจะส่งท้ายเข้าไปอย่างนี้นะกินโคนได้ไหมกินได้เนี่ยช็อตนี้เรากินโคนได้แต่ว่าเราอาจจะตัดเม็ดก่อนเพราะเอาเบี้ยกินเรากินโคนโอเคเซฟเซฟเดินเข้าไปไหมน่าจะช็อตนี้น่าจะไปได้ละคือเราพยายามแบบไล่บี้ขยี้จุดเขาอยู่เหมือนกันนะขุนเขายังไม่ขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้ผมต้องระวังการเดินม้าของเขาเนี่ยสองทิศทางเนี่ยต้องระวังให้ดีแต่ถ้าเขาเดินม้ามาทิศนี้ผมก็ต้องกินเบี้ยเขาฟรีมันเป็นแต้มบังคับอยู่แล้วมันเป็นไฟบังคับนะต้องกินฟรีนะแต่ถ้าเขาเดินเรือมาทรงนี้ผมอาจจะต้องแทงเบี้ยกินปุ๊บปุ๊บไล่เรือน่าจะได้ทำไมเขามีไอเดียอะไรในการยกเรือจังหวะนี้ผมคิดไม่ออกนะครับคิดไม่ออกว่าทำไมเขาถึงยกคือผมยกม้าขึ้นไปมันการันตีลูกค้ากินเรือเขาอยู่นะ
ทำไมเขาถึงเดินในลักษณะนี้เราเดินม้าขึ้นไปได้ไหมอันนี้ไม่ใช่อะไรนะนั่งลุ้นอยู่ว่าเขาจะเดินยังไงสุดคือเขาจะเดินตามแผนเราหรือเปล่าคือเขาจะยกม้ามาไล่เรือไหมถ้ายกม้ามาไล่เรือผมยังไม่ลุกคาดกินเรือนะผมถอยเรือกินเบี้ยก่อนการตาลุกคาดอะไรอย่างนี้ก่อนนะผมเดินเซฟก่อนหรือเขาจะเรือตัดม้าคิดนานๆตรงนี้นะจากประสบการณ์การเดินบอกลูกผมนะเดี๋ยวมาแน่นะแปลกๆแล้วเรือพี่ไม่ตายเลยพี่เดินอย่างนี้นี่เขาม้าลุกเขาขยับปึ๊บปึ๊บไม่ได้แล้วแทงเบี้ยไล่เรือกินเขาต้องเอาเรือกินก็เราก็กำไรนี่หว่ายกม้าไปลุกก่อนเขาต้องขยับหนีปึ๊บยกม้าไปลุกก่อนน่าจะได้เห็นทีน่าจะดีสุดนะยกม้าไปลุกก่อนแล้วกันนะช็อตนี้น่าจะคมสุดแล้วยกม้าไปลุกเนี่ยมันเรือแลกม้าคือจริงๆเราแทงเบี้ยไปเนี่ยคือเขาต้องเอาเรือตัดเม็ดใช่ไหมผมว่ามันไม่คมว่ะผมชอบแบบว่าถ้าเขาขยับหุ่นอันนี้เขาไม่เดินเบสมูฟนะผมชอบถ้าเขาขยับหุ่นแบบเนี้ยผมแทงเบี้ยไล่มันมีช็อตลุกคาดสกูกินคืนได้ผมว่ามันสวยดีแต่นี้เขาแบบไม่เดินตามแผนเราเนี่ยขัดใจเดินขัดใจ เขาแอบเดินขัดใจเรานะไปกินไปก่อนเลยทำให้เราไม่ได้กินเรือเราแบบละเมียดละไมเกินไปเมื่อวานตอนนี้เรากินม้าเขาก็กินม้าคืนก็ไม่ค่อยได้อะไรเนาะเราก็คอยตัวนี้มาก็ได้กินเบี้ยเขาม้ากินแล้วก็ควรกินมันก็ได้เปรียบอยู่ดีนะผมว่ามันยังถือว่าเป็นลูกที่ได้เปรียบอยู่จะฆ่าเรือเขาได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ช็อตเมื่อกี้นี้ถ้าเราแทงเบี้ยไปไล่เรือตายแน่นอนแต่ไม่ชอบไงชอบเดินแบบเฮ้ยหวือหวาชอบเดินแบบคนหวือหวาอันนี้ตายก็อย่างนี้ตายไหมไม่ตายวะเฮ้ยจะไปกินเบี้ยมึงอีกใจเย็นพี่ต้องเดินใจเย็นๆนะพี่เดินใจร้อนมากเลยพี่จะไปกินเบี้ยมึงอะไรกันครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไอ้กินเบี้ยผมเฉยโคนปั๊มเรือไปทุกทีโคนปั๊มเรือต้องปั๊มยังไงต้องปั๊มตรงๆนะปั๊มตรงๆเสร็จเขาเดินตรงนั้นหลบปึ๊บไม่ดีกว่าถอยดีกว่าปล่อยเรือเขาออกเลยนะผมไม่ปั๊มเลยแล้วเดี๋ยวเราจะม้าลุกนะแล้วก็ไล่ขั้วลุกจนดีกว่านะคือตอนนี้เขาต้องแก้โคนก่อนเขาแก้โคนเสร็จใช่ไหมเราเอาเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยม้าปั๊มไปเลยนะลุกจนหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนจะจนนะเขาต้องแก้ตัวนี้ก่อนเขาต้องเอาเรือตัดม้านะสรุปสุดท้ายก็ต้องเอาเรือมาลงม้าอยู่ดีโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE @หมากรุกไทย